สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบซัวพี่น้องชาวคะแมร์มิงกะลาบาพี่น้องชาวเมียนมาขอความสงบกลับมาสู่ประเทศโดยเร็ววันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับต่อสู้กับไวรัสโควิด-19ไปด้วยกันนะครับผมอาจารย์ไก่นรันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่19กรกฎาคม2564ซึ่งตรงกับวันจันทร์ขึ้น10ค่ำเดือน8นะครับเดือนนี้มี8 2คนนะฮะปีฉลูวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่จิ้นดารากันอีกสักคู่หนึ่งนะครับมี FC บางท่านบอกว่าอาจารย์ครับอยากให้ลองวิเคราะห์ดวงคู่จิ้นคู่นี้ดูบ้างนะครับเผื่อมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่นะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณบี้สุกิจวิเศษแก้วนะครับและคุณมารีเบนเนอร์เรามาดูกันว่าทั้ง2คนนะครับมีโอกาสเป็นคู่จิ้นกันได้มากน้อยเพียงใดนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันคร่าวๆของทั้ง2ท่านกันนะครับเริ่มที่คุณบี้สุกิจนะครับวิเศษแก้วนะครับมีอาชีพเป็นดารานักแสดงพิธีกรแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยนะครับร้องเพลงได้เกือบทุกแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อป R&B นะครับแดนซ์ล็อกลูกทุ่งนะครับเกิดเมื่อวันที่4กันยายน2528นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเกิดในครอบครัวของบิดามารดานั้นรับราชการนะครับเป็นบุตรคนที่2นะครับมีพี่สาวอีก1ท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อเล่นว่าบี้เพราะว่าย่อมาจากคำว่ากัมบี้นะครับในภาษาเหนือแปลว่าแปลงปลอนะครับเข้าสู่วงการจากการประกวด The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่3นะครับ2549เป็นรองแชมป์ในรายการนะครับมีผลงานสร้างชื่อเสียงออกมาเป็นระยะนะครับได้รับรางวัลประกันความสามารถติดต่อกันหลายปีนะครับรางวัลขวัญใจมหาชน5ปีซ้อนเลยนะครับจาก Nine Entertainment Award นะครับนักร้องยอดเยี่ยม Top Award นะครับแล้วก็ Presenter แห่งปีนะครับนิตยสาร Marketมาร์เก็ตเทียนะครับเจ้าพ่อปกแมกกาซีนจากบางกอกทูเดย์นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนะฮะคุณบี้นั้นเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในระดับประถมและมัธยมหลังจากนั้นก็เข้ามาศึกษาต่อที่ระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับมาดูในส่วนของคุณมารีเบนเดอร์นะครับคุณมารีเบนเดอร์เนี่ยผมวิเคราะห์หลายครั้งนะครับคุณมารีเบนเดอร์นั้นเป็นดารานางแบบลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับบิดาเป็นชาวเยอรมันนะครับมีพี่น้อง2ท่านนะครับโดยมีพี่ชายเป็นคนโตนะครับเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2535นะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ17ปีนะครับผลงานแรกคือการถ่ายแบบโฆษณานะครับแล้วก็ตามด้วยนางเอก MV นะครับขึ้นปกนิตยสารแล้วก็เดินแฟชั่นโชว์นะครับมีผลงานทางการแสดงเนี่ยออกมาเป็นระยะนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับด้วยภาษาที่ติดขัดนะครับขาดความเป็นธรรมชาตินะครับจนมีการพัฒนาเป็นพัฒนาฝีมือนะครับสู่ถึงขั้นเทพเลยนะครับตอนหลังเนี่ยโดยได้รับรางวัล นะครับประกันความสามารถนะครับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับรางวัล นาชราช2561เมื่อในละครเรื่องเมีย2018นะครับประวัติด้านการศึกษานั้นในวัยเด็กของคุณมารีนั้นค่อนข้างจะเดินทางบ่อยนะครับเพราะว่าคุณพ่อนั้นเป็นทูตทางวัฒนธรรมนะครับหลังจากนั้นก็ในระดับมัธยมเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีนะครับและไปเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับภาคอินเตอร์นะครับเคยคบหาดูใจกับชายหนุ่มหลายท่านนะครับแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสมหวังนักแม้ในช่วงแรกๆมักจะดูดีนะครับค่อนข้างจะลงตัวเลยนะครับสุดท้ายก็เลิกลากันไปทุกทีโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยกับดารานักร้องหนุ่มนะครับคุณกันนภัทรอินใจเอื้อนะครับเรามาดูพื้นดวงชะตากันนะครับเริ่มที่คุณบี้สุกิจวิเศษแก้วนะครับเกิดเมื่อวันที่4กันยายน2528นะครับตรงกับวันพุธแรม5ค่ำเดือน9ปีฉลูนะครับอายุปัจจุบันคือ35ปี10เดือนกับ15วันนะครับอายุย่าง36นะฮะลักษณะวันเกิดเป็นคนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นคนพูดจาฉลาดปฏิภาณดีนะครับเจ้าความคิดนักคิดนักวางแผนเรียนรู้เร็วปรับตัวเก่งเป็นตัวแทนเชื่อมประสานดีนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองมีพรสวรรค์ในการมีสัญชาติการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ค่อยเหมือนใครนะครับ
เดือนเกิดนั้นมีดาวจันทร์กุมอยู่ก็หมายความว่าเป็นคนจิตใจดีนะครับอารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารรักศิลปะไม่ชอบทำอะไรอยู่กับที่นะครับแต่งตัวดีดูดีมีเสน่ห์นะครับแล้วก็คนที่มีดาวจันทร์กุมเดือนมักจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะครับไม่ว่าทั้งหญิงทั้งชายเป็นคนขยันมากินเก่งนะครับเพราะว่าอัตตาไปกระทบกรรมะนะครับวิถีชีวิตต้องเคลื่อนที่นะครับถึงจะมีทรัพย์และหากินไกลบ้านถึงจะดีด้วยนะครับเพราะว่าตนุไปกระทบมรณะและเป็นมนตรีในทางทักษะนะครับโดดเด่นเรื่องงานมากๆเลยนะครับด้วยเหตุที่สุภะมี11ราชาโชคนะครับกัมมะมี14จักรพรรดิดาวศุกร์นั้นมีมาอุดและภาษามี16โสรสมหามงคลนะครับดวงชะตานะจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนนะครับไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเกณฑ์ที่กัมมะเป็น10มี14จักรพรรดิแล้วก็ดาวศุกร์นั้นมีมาอุดแปลว่ากิจการนะครับเรื่องความเป็นศิลปินและความเกี่ยวข้องกับศิลปะนั้นค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับเพราะดาวศุกร์นั้นมีมาอุดอยู่ในดวงนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เป็นมูละในทางทักษะซึ่งแปลว่าความมั่นคงแล้วดาวศุกร์ยังไปกระทบธนังซึ่งแปลว่าทรัพย์ด้วยนะครับมาดูในเรื่องของความรักและความเป็นคู่ครองกันนะครับความรักดาวศุกร์นั้นต้องถือว่าได้ครึ่งเสียครึ่งนะครับส่วนดีก็คือดาวศุกร์นั้นไปกระทบหมาอุดนะครับส่วนเสียก็คือดาวศุกร์นั้นไปกระทบนาวังแปลว่าความพัดภาคนะครับและไปกระทบภาษาในอังควิชาแปลว่าความเหนื่อยยากครอบครัวพันธุนั้นต้องถือว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับมีปัญหาว่าพันธุนั้นไปกระทบหินะแปลว่าความเสียหายหรือความบกพร่องพันธุไปกระทบหมาอุบาทในอังควิชาด้วยอันนี้ไม่ดีนะครับจุดมั่นคงคู่นะครับส่วนดีก็คือเป็นดาวสุภเคราะห์ก็คือดาวพฤหัสเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ส่วนเสียก็คือไปกระทบหินะอันนี้ถือว่าได้ครึ่งเสียครึ่งคู่ครองปัตตนินั้นปัตตนิไปทบมาตานะครับถ้าได้คู่มีอายุมากกว่าสักหน่อยนะครับจะเข้าโฉลกได้ดีนะครับและปัตตนิไปกระทบทาสีนั้นหมายความว่าจะเป็นคู่ที่สร้างฐานะร่วมกันก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของคุณมารีเบอร์เนอร์นะครับคุณมารีนั้นเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2535นะครับตรงกับวันเสาร์ขึ้น1ค่ำเดือน6ปีวอกครับอายุปัจจุบันคือ29ปี2เดือนกับ17วันนะฮะอายุย่าง30ปีนะครับลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนเกิดวันเสาร์นั้นเป็นคนแบกรับภาระสูงรับผิดชอบเรื่องใหญ่นะครับเป็นคนมีความมานะอดทนอดกลั้นหนักเอาเบาสู้รักสงบสันโดษแล้วก็เป็นนักสู้ชีวิตแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับความรับผิดชอบสูงเดือนเกิดนั้นมีดาวศุกร์กุมนิสัยอีกแบบนึงก็คือจะเป็นคนที่รักความก้าวหน้านะครับเป็นคนทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมนะครับแล้วก็เป็นคนเลือกใช้ของดีอาจจะใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องทองมากนิดนึงแต่เกี่ยวข้องกับศิลปะค่อนข้างโดดเด่นนะครับเป็นคนขยันมากินเก่งนะครับเพราะว่าอัตตานั้นไปกระทบภาษามี16โสรสมหามงคลอยู่นะครับกระดุมพระก็ไปกระทบภาษาด้วยนะครับโดดเด่นเรื่องงานมากๆนะครับเพราะสุภะมี11ราชาโชคดาวศุกร์มีมหาอุดนะครับแปลว่ากิจการภาษามี16โสรสมหามงคลจะประสบความสำเร็จจากความสามารถของตัวเองด้วยจะเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนนะครับไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องความเป็นศิลปินและเกี่ยวข้องกับศิลปะก็ค่อนข้างจะดีมากเช่นเดียวกันนะครับดาวศุกร์นั้นเป็นสีในทางทักษะดาวศุกร์มีมาอุดนะครับอาจมีธุรกิจเกี่ยวกับสวยๆของสวยๆงามๆยิ่งดีใหญ่นะครับดวงชะตา2คนเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับธุรกิจเด่นนะครับดาวศุกร์ก็สวยความรักคู่ครองนะครับมาดูความรักนะครับดาวศุกร์นะครับมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียรวมๆกันนะครับส่วนดีก็คือดาวศุกร์นั้นเป็นสีในทางทักษะความรักหวานแหววนะครับส่วนเสียก็คือไปกระทบมัชฌิมาเนี่ยรักครั้งใดมักจะมีความผันผวนแล้วไปกระทบนาวังอีกตัวนึงก็ทำให้มีความพัดพรากนะครับแปลว่าอย่างนั้นครอบครัวพันธุนั้นไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเพราะพันธุไปกระทบมรณะแปลว่าความเสียหายนะครับพันธุไปกระทบอุตสาหะนั้นแปลว่าความเหนื่อยนะครับเหนื่อยยากกับครอบครัวนะครับมั่นคงคู่นะครับจุดที่เป็นลาภะจุดที่เป็นถือว่าส่วนดีก็คือเป็นดาวสุภเคราะห์ก็คือเป็นดาวพฤหัสเนี่ยใช้ได้นะครับแต่เสียก็เป็นส่วนเสียก็คือไปกระทบแหววบาทในอังควิชาคู่ครองปัตตนินั้นในดวงเนี่ยจะได้คู่มีทรัพย์เพราะว่าปัตตนินั้นไปกระทบโภคานะครับแล้วก็ปัตตนิไปกระทบลาภะนะครับได้คู่มีตังแน่นะครับมาดูสมพงคู่กันนะครับระหว่างคุณมารีเบอร์เนอร์และคุณบี้สุกิจนะครับคุณมารีนั้นเกิดวันเสาร์คุณบี้เกิดวันพุธนะครับในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่สมพลนะครับรวมกันแล้วนำไปสู่ความสำเร็จความเด่นดังดีมากครับคุณมารีนั้นเกิดวันศุกร์เดือนศุกร์กุมนะฮะคุณบี้นั้นมีดาวจันทร์กุมอันนี้เป็นคู่เสน่หานะครับกลมกล่อมลงตัวเหลือเกินนะครับส่วนครอบครัวคุณมารีนั้นค่อนข้างเสียหายนะครับคุณบี้ก็ค่อนข้างเสียหายเช่นเดียวกันมั่นคงคู่คุณมารีนั้นพอใช้ได้นะครับคุณบี้ก็พอใช้ได้นะครับจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณมารีนั้นจะได้คู่มีทรัพย์ส่วนคุณบี้นั้นจะได้คู่มีอายุมากกว่าจึงจะเข้าโฉลกนะครับคุณบี้นั้นอายุ35นะครับส่วนคุณมารีอายุ29จุดนี้เลยทำให้มีปัญหานิดหนึ่งนะครับ
และในช่วงปีจรนะครับในดวงชะตาของคุณมารีเบอร์เนอร์นั้นอายุ29ย่าง30ปีนั้นคือราวสักพฤษภาคม2563ถึงพฤษภาคม2564มีโอกาสที่เจอคนรู้ใจนะครับหรือเพศตรงข้ามด้วยเหตุพระยังเป็นนายังควิชาเนี่ยไปกระทบสีในทางทักษะและในดวงชะตาของคุณบี้สุกิจอายุ35ย่าง36คือราวสักกันยา63ถึงกันยา64เนี่ยหากมีคนรู้ใจอยู่เก่าแล้วนะครับมีโอกาสเลิกราสูงมากนะครับเพราะปัตตานีเป็นกาลกิณีมีโอกาสเจออะไรใหม่ๆรวมทั้งความรักใหม่ได้ด้วยนะครับด้วยเหตุที่ดาวศุกร์นั้นเป็นมนตรีในทางศึกษานะก็ถือว่าเป็นไปได้นะครับพอจะขมวดปมความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองท่านดังนี้นะครับวันเกิดของทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเข้ากันได้ดีมากนะครับส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้มีชื่อเสียงเดือนเกิดนั้นก็ถือว่าดีเช่นกันนะครับเคมีตรงกันเหลือเกินความความเสียหายนะครับครอบครัวนะครับความครอบครัวความเป็นครอบครัวนั้นเสียหายด้วยกันทั้งสองคนนะครับแล้วก็ความจุดที่เป็นมั่นคงคู่นั้นก็ดีบ้างเสียบ้างทั้งสองคนเช่นเดียวกันนะครับคู่ครองของคุณมารีนั้นจะได้คู่มีทรัพย์ส่วนคุณบี้สุกิจนั้นจะต้องได้คู่มีอายุมากกว่าสักนิดหนึ่งจะดีนะครับนี่จุดนี้เป็นจุดสำคัญถ้าวิเคราะห์จากดวงชะตาแล้วเนี่ยทั้งสองคนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคู่จิ้นได้นะครับและเหมาะสมกันดีด้วยนะครับแต่ถ้าในเรื่องของความเป็นคู่จริงนั้นในดวงชะตานั้นต้องขอบอกว่าไม่มีนะครับผมอาจารย์ไก่นรันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อโรงงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยนะครับหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็เรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์ตัวดวงชะตาของผู้คนในทุกวันจะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับ2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้างนะครับ3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับ4ก็คือรูปใบหน้าเพื่อดูโงเฮงและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวาทนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับติดต่อกันที่0811599996นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไอดีไลน์นะครับเบอร์นี้เวลาประมาณสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาถ้าจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่เคยวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงและตามด้วยชื่อดารานะครับซึ่งมีมากกว่า100คลิปที่ผมได้โพสต์ไว้ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ